ตอนนี้เรายังไม่มีดาบนะครับเขาให้เราไปหานายของเราที่หอชมจันทร์ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูว่าไอ้หอชมจันทร์นี่มันอยู่ตรงไหนพิงกำแพงออกห่างจากกำแพงกดสี่เหลี่ยมเพื่อพิงกำแพงสี่เหลี่ยมพิงกำแพงปึ๊บกดสี่เหลี่ยมอีกครั้งน่าจะตกเหวนะทำไมเราเหมือนแบบเลือดมันขึ้นหน้าล่ะระหว่างที่พิงกำแพงอยู่กด L เคลื่อนที่จะไปสุดสอดแนมออกห่างจากกำแพงปึ๊บแล้วนินจาอยู่ที่คนบอกคนนั้นเอาเฮ้ยไม่เข็นก่อนเลยไม่เข็นแล้วไม่เห็นแล้วทำไงปุ๊บแอบก่อนแล้วอะไรทำไมฮะอะไรอ่ะกด R3 หมอบเมื่อกี้เราไม่ได้หมอบดีกว่ามาดิเพิ่งเริ่มต้นของเกมใช่ไหม